อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะแม่น้องลิซ่าเนี่ยซิ่งแอร์วิวซะจนนะเกือบจะหลุดโค้งกันเลยทีเดียวนะคะแต่ดีว่าพี่กาดค่ะก็ไวมากนะรับกันเอาไว้ดูแลอย่างดีค่ะแล้วก็เห็นมีพี่ตัวแทนหมู่บ้านนะคะสัมภาษณ์น้องลิซ่าในรอบเซนต์ออฟด้วยน้องลิซ่าค่ะเธอตั้งตารอที่จะกลับประเทศไทยของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมจะได้เจอกันแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เองก็ see you there ค่ะโอเคแล้วอาการเป็นไงบ้างครับพี่ยังเห็นมีไออยู่ทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่ว่าดีขึ้นมากๆเลยคือร่างกายหนูโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยบ๊ายบายติ๊กบายลิซ่าบ๊ายบายส่วนความเคลื่อนไหวถัดมาค่ะก็สาวๆแบ็คพิงค์ค่ะนอกจากจะขึ้นปกนิตยสารแบบเดียวกันแล้วนะคะล่าสุดค่ะพวกเธอค่ะก็แท็กทีมกันขึ้นปกนิตยสารโวกเกาหลีอีกด้วยนะคะงานแน่นมากค่ะใครชอบเนี่ยก็รีบไปจัดนะคะปกนี้ต้องบอกว่าสวยแล้วก็น่าสะสมมากๆค่ะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะแอบมีการมาขายของด้วยนิดนึงนะเพราะว่าแหวนงามๆวงนี้ค่ะคุณพ่อเจซีบาร์บินนะคะแห่งบุกลีค่ะเป็นคนจัดให้นะเห็นแกค่ะมาโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวด้วยเหมือนกันแล้วก็นะคะถ้าทางพี่จิซูค่ะจะชอบภาพเซตนี้มากๆนะก็มีการเอาภาพเซตนี้ค่ะเอามาอัปเดตใน IG ของเธอด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะก็มีคนพบเห็นโรเซ่ค่ะเธอออกไปข้างนอกด้วยเหมือนกันเอ็นดูมากๆเลยค่ะมีการหยุดโบกไม้โบกมือให้กับบลิงค์อีกด้วยส่วนบลิงค์ไทยค่ะช่วงนี้นะคะระหว่างรอแบ็คพิงค์เนี่ยที่จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตในรอบถัดไปที่อัมสเตอร์ดัมนะคะในวันที่23ธันวาคมค่ะช่วงนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะสามารถไปซอยโอริโอนะคะที่เป็นแพ็คเกจลิมิเต็ดอีดิชั่นของแบ็คพิงค์เอาไว้ได้ก่อนเลยมีนะคะการแจกลายเซ็นของพวกเธอนะคะเป็นการ์ดแบบนี้ค่ะเห็นว่ามีถึง10แบบด้วยกันให้เราได้สะสมนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ค่ะทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ใครที่สะดวกก็อาจจะไปซื้อที่เซเว่นหรือว่าท็อปหรือว่าโลตัสแบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะคะใครอยากได้ค่ะก็รีบไปจัดมาก่อนที่จะหมดนะคะแอดก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า